สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ออกมาปกป้องอาจารย์น้องไนท์เนาะอาจารย์น้องไนท์เป็นผู้นำผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมในสมัยทุกวันนี้หายากนะครับที่จะได้ฟังธรรมคนทั้งหลายเนาะก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ออกมาปกป้องอาจารย์น้องไนท์เนาะอาจารย์น้องไนท์เป็นผู้นำผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมในสมัยทุกวันนี้หายากนะครับที่จะได้ฟังธรรมคนทั้งหลายเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยฟังมีแต่จะเป็นผู้แสดงอย่างเดียวได้เรียนมาเยอะศึกษามาเยอะแต่เป็นผู้ไม่รับฟังอยากจะแสดงอย่างเดียวก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังด้วยเป็นผู้แสดงด้วยมันน่าจะถูกรับฟังด้วยแสดงด้วยก็น่าจะดี อาตมาจะเล่านิทานให้ฟังอย่างหนึ่งอย่างเช่นมีผู้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเขาจะมีความสุขความปลื้มปีติใจมีความรักใคร่ต่อพระศาสดาถึงได้เปล่งอุทานออกมาว่าพระเจ้าเปรียบเสมือนบิดาของตนเปรียบเสมือนบิดามารดาและบิดาของตนเนี่ยอันนี้เป็นในนะอันนี้เป็นในให้คิดว่าความรักของพระโสดาบันที่มีถึงพระพุทธเจ้าแม้แต่พระพุทธเจ้าก็การันตีออกมาแล้วว่าผู้ปฏิบัติธรรมถึงตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปนี้เปรียบเสมือนบุตรของเราบางคนอาจจะได้เรียนมาบ้างศึกษามาบ้างในพระไตรปิฎกก็มีนะพระไตรปิฎกก็มีว่าคนที่ปฏิบัติธรรมถึงมรรคถึงผลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปนี่จะมีความรักความเอ็นดูความรักต่อพุทธองค์ที่เหมือนท่านเป็นบิดาและมารดาก็อยากเป็นส่วนหนึ่งให้อาจารย์น้องไนท์ทำไมต้องเรียกอาจารย์ก็คำนำมันก็มีเป็นคำนำอยู่นะนำประพฤติปฏิบัติธรรมนำศึกษาในการรู้จิตศึกษาเรื่องจิตศึกษาเรื่องจิตบางคนบางท่านจะไปเปรียบเอาอย่างเช่นน้องใบบุญอาจารย์น้องไนท์ไปเปรียบเทียบใส่กันอันนี้ก็ไม่ควรเปรียบเทียบเพราะว่าอุปนิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนชอบกินข้าวเหนียวบางคนชอบกินข้าวเจ้านะข้าวสวยอันนี้มันก็ไม่เหมือนกันแต่อาตมาพูดออกไปนี้บางคนบางท่านก็อาจจะไปเมมเพื่อความสนุกสนานอันนี้ก็ไม่ว่ากันแล้วแต่ท่านจะทำไป ก็เอามาเป็นส่วนหนึ่งมาปกป้องก็ไม่ได้สมาธิหรอกก็นี่แหละศึกษาตนเองนี่แหละพยายามขัดเกลาตนเองถึงไม่ได้สมาธิแต่ก็พอจะเดาได้อยู่ว่าคนเราเป็นอย่างไรคนเราก็สังเกตดูการประพฤติปฏิบัติเขานำผ่านปฏิบัติธรรมอย่างไรเขาก็พูดดีนะพูดดีการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดีแต่ท่านชอบดูแต่ภายนอกลองอาตมาจะให้อุบายสักนิดเผื่อคนที่อยู่ในเมืองที่อยู่กับที่สมสนให้หลีกออกจากหมู่คณะออกจากหมู่คณะลองออกมาสงบสติอารมณ์พยายาม
เงียบเสียบ้างลดวาจาลงเสียบ้างนี่เพื่อสติอารมณ์จะได้ทบทวนความรู้ที่ผ่านมาว่าเราพูดผิดพูดถูกอะไรมั่งอาตมาก็เคยเป็นอารมณ์ต่างๆมีความโลภความโกรธความหลงก็มีหมดอาตมาก็มีแต่ก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาตนเองเหมือนกันทุกวันนี้ท่านต้องดูทางในระยะยาวโลกของเรามันเริ่มเข้าสู่ความวุ่นวายแล้วถ้าเราปรารถนาความดีนะก็พยายามมาดูตนเองบ้างก็ดีเหมือนกันมาดูตนเองจะได้มีที่พึ่งนะขนาดอาตมานี่ก็อยากจะมีที่พึ่งก็พยายามศึกษาประพฤติปฏิบัติตนเองนั่นแหละก็ไม่ได้เก่งหรอกก็พอจะทำให้ใจตนเองไปเรื่อยๆไม่กระทบกระทั่งตนเองผู้อื่นศีล5ข้อนี่มีข้อ4ใช่ไหมที่พูดเป็นสร้างกรรมได้ง่ายมากคือวจีกรรม4พูดจาเพ้อเจ้อส่อเสียดโกหกพูดจาเหลวไหลประมาณเนี้ย4ข้อนะ4ข้อกรรมนี้คือสามารถสร้างกรรมได้เร็วกว่าอย่างอื่นถึงใจเราจะคิดอยู่ข้างในแต่ปากของเรานี่มันไปเร็วก็อยากเอามาเตือนสติท่านทั้งหลายที่อยู่ในเมืองหรืออยู่ในที่ชุมชนบางก็ให้หาเวลาออกมาสงบสติตนเองก็ดีเหมือนกันตมาก็มาเดินเล่นตามภูเขาเดินเล่นตามภูเขาจำชื่อไม่ได้วัดอะไรก็ขอเจริญพรนะญาติโยมเนาะเราต้องมองทางข้างหน้ามั่งเพราะภัยทุกวันนี้มันเริ่มคืบคลานเข้ามาแล้วเราต้องเร่งศึกษาตนเองเพื่อจะอยู่รอดไปถึงยุคถัดไปยุคที่ดีกว่านะก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นส่วนหนึ่งให้อาจารย์น้องไนท์นำพาประพฤติปฏิบัติธรรมน้องใบบุญก็เหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งให้เหมือนกันสาธุมุทนานะสาธุ